พาคุณผู้ชมไปกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น2จุดในเวลาไล่เลี่ยก,กันบริเวณชายหาดแหลมสมิลาค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาจุดที่ระเบิดอยู่บริเวณรูปปั้นนางเงือกทองและรูปปั้นหนูกับแมวซึ่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งสองจุดเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ด้านนายวิวรนันเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะและล่าสุดเมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบระเบิดอีกสองลูกห่างจากจุดรูปปั้นหนูแมวประมาณ10เมตรซุกซ่อนอยู่ในถังขยะเจ้าหน้าที่ได้ยิงทำลายแล้วก็จะทำการพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งในเช้าวันนี้ค่ะ คาดว่าคนร้ายลอบวางระเบิดเพื่อข่มขู่สร้างสถานการณ์เนื่องจากว่าเป็นเพียงระเบิดที่มีเสียงดังเท่านั้นนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะค